คิดว่าวันนี้นะครับเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมไปทำการเป็นคนรวยในเกม Minecraft ครับผมคือพอดีว่าผมรวยมากนะครับก็เลยแบบว่าอยากเอาเงินมาลงในเกม Minecraft สัก48 ล้านนะครับน้อนๆครับคิดว่าเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปเอาละครับสวัสดีคนนะครับตอนนี้อยู่ในเกมของ Minecraft นะครับแต่วันนี้ผมมีเงินหลักพันหลายพันบาทมากๆเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับในว่าผมมีแบบว่าเอาเงี้ยกองหนึ่งของ 1,000 บาทก็คือ 64,000 ครับซึ่งในตัวของเรานะครับตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ครับเนี่ย9คูณ4ก็ได้36นะครับก็36ไปคูณกับ 64,000 นะครับทุกคนก็จะแปลว่าเราก็มีเงินอยู่ประมาณสัก3 ล้านกว่าบาทนะครับทุกคนในวันนี้เราเล่นเกมมาค้าวันนี้กว่าครับเบื่อครับผมไม่มีอะไรทำนะฮะวันนี้อุ้ยเราเจอใครด้วยอ่ะเอ้ยไอ้บอยน้องวันนี้พี่อยากจบเกมมาค้าวอ่ะน้องเอาเงินไปไปเอาเงินไปพี่หิวว่ะเอาอาหารให้หน่อยดิเราไปหาอาหารให้หน่อยดิเราโอ้ขอบคุณมากน้องมีแนววิธีการเล่นมาค้าเป็นคนรวยนะครับทุกคนครับพี่ไม่อยากเดินนี่แล้วอะผมแดงปูให้พี่หน่อยดิผมแดงพี่หน่อยพี่ไม่ค่อยอยากเดินตรงเนี้ยปูให้มันดีๆนะปูให้มันดีๆนะปูสองทางสิครับอะไรเนี่ยโอ้เช็ดแป๊บนะครับทุกคนก็วิธีการก็แบบเล่นมาค้าเป็นคนรวยครับดีมากน้องค่อยโอ้อะไรเนี่ยเร็วครับพอเอาตังค์ไปนิดนึงแล้วกันพี่อยากนั่งรถว่ะพี่ไม่อยากเดินละเบื่อตังค์ไปมีรถไหมน้องมีรถไหมรถตู้อันนี้รถตู้แบรนด์อะไรเนี่ยแบรนด์อะไรนี่รถตู้แบรนด์อะไรครับเนี่ยน้องถ้าเกิดแบบไม่ใช่แบรนด์หรูพี่ไม่ขึ้นนะใช้แบรนด์อะไรอะเว็บพันเว็บหมื่นอาร์อาร์เคขึ้นเลยปะน้องขับเลยโอเคครับในตอนนี้นะครับก็คือว่าเราก็เล่นเกมฮะก็คือต่อไปนะครับผมคิดว่าผมพอดีจะหาคนงานเหมืองผมนะครับในการขุดเหมืองให้ผมนะครับทุกคนคือตอนนี้เรามีรถขับแล้วก็แบบว่าชิวๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากคนมีเงินก็ยิ่งแหละทุกคนเกือบเป็นคนรวยในเกมไอคอนนี่มันดีจริงเดี๋ยวเราไปหาคนงานเหมืองกันดีกว่าครับผมนายพาเราไปตรงนั้นได้ไหมตรงภูเขาได้ไหมเดี๋ยวเราเพิ่มโบนัสเงินเดือนให้แล้วกันนะขับแบบปลอดภัยหน่อยนะนายพอดีว่าเราไม่ค่อยอยากนั่งชันๆเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยผมไม่รู้นี่ว่าใครผมขอลงรถก่อนโย่วันนี้พวกนายเป็นคนงานเหมืองวะเนี่ยดูชุดนายซอมซ่อจังเลยนะชุดซอมซ่อวะรับไม่ได้ชุดคุ้นๆเหมือนสตอรี่ไม่น่าใช่หรอกเอาเงินไปตัดชุดให้เขาใหม่หน่อยดิขอกุชชี่ได้ป่ะโอเคครับบอยเอาชุดกุชชี่ให้เขาหน่อยดิเนี่ยเอาไปอันเนี้ยเป็นชุดของแฟชั่นวีคกุชชี่เลยนะรู้ป่ะใส่เข้าไปพวกเป็นไงรู้สึกเจ๋งขึ้นไหมโอ้สบายป่ะชุดกุชชี่ตัดจากอิตาลีเลยนะเนี่ยจะบอกให้เฮ้ยบอยดูสภาพร่างกายเขาเนี่ยพอเป็นคนงานเหมืองให้เราได้ไหมเป็นคนงานเหมืองให้เราได้เหรองั้นก็จัดไปเลยเอาตังค์ไปขุดเหมืองกันหน่อยได้ป่ะบอยเอาที่ขุดให้เขาหน่อยดิเอาตังค์ไปอีก1,000นึงไปขุดหาเหล็กกันหน่อยแล้วกันนะขี้เกียจหาไปขุดให้หน่อยไปโอ้ดูกว่าจะขุดแต่ละอย่างเอ้ยปูพรมแดงดีๆดิเร็วๆขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะพอดีว่าเกิดมารวยครับไหนๆได้เหล็กมายังเจ๋งเหล็กเยอะพอตัวเหล็กเนี่ยไปทำอะไรดีบอยเอาไปแปรรูปเป็นชุดเกราะให้หน่อยได้ไหมแต่อย่าเพิ่งนะบอยขอตัดชุดเกราะเหล็กจากแบรนด์ร้านแบบบอสได้ป่ะให้แบบเป็นสูตรดีๆอ่ะจัดมาโอเคโอ้ขอบคุณโอ้โหป่ะใส่ชุดเกราะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันดีกว่าไปโอเคครับคนงานเหมืองครับเดี๋ยวช่วยขุดเหมืองให้ผมได้ไหมตอนนี้ผมคิดว่าผมอยากได้เพชรว่ะผมให้เงินเพิ่มคุณเพิ่มแล้วกันนะไปเผื่อคุณอยากเก็บได้เงินนะพอดีว่าเงินผมมันมีเยอะเกินถูกหวยมาน้องๆผมอยากได้เพชรอ่ะไปขุดหาเหมืองคนเพิ่มผมได้ป่ะเดี๋ยวผมให้อุปกรณ์หูอะไรวะเนี่ยโอ้พอเงินมาแล้วได้อุปกรณ์มาโอ้โหเจ๋งว่ะมันเจ๋งว่ะโอ้เร็วครับปูพรมให้หน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบอยผมว่าเครื่องนี้น่าจะมีเพชรออกมาแล้วมั้งไหนคนงานเหมืองผมเอางี้ดีกว่าผมจะไปรอแล้วกันเนาะผมตรงแถวนี้มันร้อนมันอบอ้าวเดี๋ยวให้คนงานเหมืองจัดการแล้วกันมาเลยครับคุณเฮ้ยปล่อยทำงานไว้ที่นี่แล้วกันนะฮะพอดีว่าเรารวยแล้วก็ใช้ชีวิตชิวๆครับโอ้ร้อนมีอะไรเย็นๆไหมโอ้ขอบคุณเราไปนอนลองไหนดีรอตรงไหนดีเฮ้ยได้มาแล้วเหรอเพชรอ่ะวู้ได้เพชรมาแล้วขอบคุณครับเอาโบนัสไปโบนัสนิดนึงเอาไปโหเป็นไงครับไปผมว่าเราต้องนั่งรถไปที่อื่นก่อนแล้วล่ะตอนนี้ได้เพชรมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราต้องเตรียมไปนรกกันแล้วนั่งรถหน่อยเร็วมาคนงานขึ้นมาเร็วโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวบอยพาเราไปประตูนรกหน่อยนะครับไปเร็วโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการค่อยๆนั่งรถมานะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีชาวนาอยู่ด้วยว่ะทุกคนโย่ว่าไงชาวนาโย่สวัสดีครับคุณชาวนาครับที่นี่มีอะไรแนะนำไหมครับเอาเงินไปดีกว่าครับไปคุณพอจะมีอะไรแนะนำให้ผมได้บ้างเนี่ยเอลซีเดียนเหรอคุณทำประตูรถให้ผมได้ไหมพอดีว่าผมอยากจะจบเกมไมค์ครับอ่ะทำประตูรถให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหเค
โอ้คุณชาวนาคุณทำได้อย่างนี้เลยเหรอเนี่ยว่าชาวนาจริงมั้ยนะเราอะเป็นคนพื้นเป็นคนพื้นที่ใช่ไหมเนี่ยเออจุดไฟผมหน่อยจุดไฟผมหน่อยพอเดี๋ยวผมรวยอะเงินพวกนี้ผมได้มาจากภาษีอะเออโอเคครับโอเคโอเคชาวนาคุณพอมีอะไรดีๆไหมถ้าเกิดเราไปนรกเนี่ยเราจะมีอะไรรับประกันความปลอดภัยผมได้บ้างอู้ของของโอเคโอเคเอาโบนัสไปเลยโบนัสไปเลยเนี่ยพวกคุณทำได้แบบเขาบ้างเนี่ยเห็นไหมดูดูเขาให้ของอะไรผมบ้างดู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 เนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ชุดเกราะตัดจากไหนครับเนี่ยชุดเกราะสีดำเป๊ะเลยวิวิวิมีปืนด้วยโอ้ my god อู้โหโหโหเอาไปเอาไปเอาตังไปครับเอาตังไปนี่แหละครับพอมีตังมันก็ง่ายอย่างนี้แหละไปไปไปกันเถอะไปกันเถอะทุกคนเฮียตอนนี้เราก็มาถึงนรกกันแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเอาล่ะชาวนานายเอางี้ดีกว่าคุณบริการครับผมอยากนั่งเครื่องบินอ่ะผมรู้สึกว่าผมเบื่อแล้วอ่ะเครื่องในนรกเนี่ยผมควรจะนั่งเครื่องบินดีกว่าไหมเอาตังไว้ดีกว่าไปซื้อเครื่องบินไปไปไปเอาตังไปเฮ้ยทำไรครับคุณบริการวู้เครื่องบินแต่มันนั่งได้กี่คนเนี่ยน่าจะนั่งได้ไม่กี่คนนะอันนี้บริการเอาเครื่องบินให้ผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขับไปก่อนนะครับคุณบริการเอาล่ะแล้วตามมาแล้วกันนะทุกคนนะวู้เนี่ยเกิดเป็นคนรวยมีเครื่องบินให้ขับด้วยรวยเกินในการจบเกมเชี่ยเราทำไมบริการบินได้ไม่มีอะไรหรอกมั้งไปโอเคครับทุกคนตามมานะครับทุกคนครับคือตอนนี้นะครับผมเราก็ทำการสปีดรันมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะปุ๊บเฮ้ยระวังมันจะฆ่าเราปะเนี่ยเฮ้ยคุณปราบปูผมเฮ้ยพิกลินพิกลินเอาเงี้ยนายอย่าเพิ่งฆ่าเราเราไม่ข้อเสนอให้ไม่อยากนี้ป่ะเอาไปเราให้นายสัก 200,000 ไปขอแท่งเบ็ดได้มั้ยมีแท่งเบ็ดมั้ยขอแท่งเบ็ดได้มั้ยแท่งเบ็ดแบบเยอะๆเลยไม่พอเดี๋ยวก็ตังค์ไม่พอโอ้พอโอเคพิกลินขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากทำประตูกลับไปด้วยได้มั้ยเอาไปอีกเอาไปอีก2กองไปประตูกลับให้หน่อยดิทำประตูกลับให้หน่อยดิต้องงี้ดิวะอู้ต้องงี้ดิครับพิกลินในเกมเนี่ยเกิดเป็นคนรวยครับทำไงก็รอดกลับมาดีกว่าเร็วๆๆโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเฮ้ยกลับนรกไปได้เราพิกลินไปค้าขายกันค้าขายแล้วจบแล้วโชคดีเพื่อนโชคดีไปโอเคครับแถวเอ้ยตรงนั้นมีเหมือนว่ามีบ้านอะไรอยู่ด้วยอ่ะเอ้ยคุณบริการคุณทำการค่อยๆปูนะค่อยๆปูนะเดี๋ยวผมจะทำการไปดูในนั้นบ้านนั้นนะว่ามันมีอะไรอยู่นะโอ้ตรงนี้เป็นแม่น้ำให้ผมข้ามหรอเออโอเคครับเฮ้ยสวัสดีครับสเปนเดอร์แมนโอ้สวัสดีครับอันนี้คุณอยากจะเจรจาการค้าเหรอใช่ไหมเนี่ยโอเคพวกคุณยืนไว้ข้างๆเลยใช่ไหมครับคุณเดอร์แมนโอเคครับการค้าของคุณต้องการอะไรคุณจะเอาอะไรอันนี้ไหมโอเคผมงั้นเรามาคุยการค้าดีกว่านะคุณเอ็นเดอร์แมนผมว่าผมอยากได้เอ็นเดอร์เพลสักกองนึงไปเอาไปเอาตังไปพอไหมโอ้ขอบคุณครับคุณเอ็นเดอร์แมนคุณขอประตูพอร์ทัลคุณได้ไหมผมให้3เท่าเลยเอาไปมากกว่าเดิม3เท่าโอ้ขอบคุณครับมีอะไรท่าไหมกับผู้ผมอยากบินว่ะผมแบบเอ้ยแต่ไม่เป็นไรก็ได้มั้งเรามีเครื่องบินแล้วอ่ะขอบคุณมากเอ็นเดอร์แมนคุณเอ็นเดอร์แมนครับผมขี้เกียจทำอ่ะคุณไปทำให้ผมได้ไหมเนี่ยเอาไปเอาตังไปด้วยเนี่ยผมไม่ตังคุณเลยโอเคทำประตูใหญ่ให้ผมหน่อยแล้วกันนะไป One eternity later โอ้คุณว่าคุณเอ็นเดอร์แมนคุณจะมาแหลกไปหน่อยเนี่ยผมว่าคุณไม่น่าทำเลยนะทำมาซะแหลกเลยโอ้ขอบคุณครับแหลกเกอร์แหลกเกอร์รูไอเวทผมรันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหรันเลย13โอเคเดี๋ยวต่อไปนี้ครับแล้วบริการลบหน่อยโอเคไปดีเอ็นกันดีกว่าทุกคนโอเคครับเอาล่ะเราถึงดีเอ็นกันแล้วแล้วก็จบเกมหมดแล้วนะครับฝากต่อหน่อยได้ไหมครับคุณบริการเร็วๆครับก่อนที่มังกรจะมาผมโอเคเอาเงี้ยโอ้ยระวังนะเพื่อนขอบคุณมากครับคุณบริการขอบคุณครับแหมสบายจริงๆเลยเอางี้ไอ้เด็กขุดเหมืองเอานี่ไปเอาปืนไปยิงมังกรไปผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีมาไปอะไรวะเนี่ยเราเจอวินมอเตอร์ไซค์ที่นี่ด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีวินมอเตอร์ไซค์เอางี้ผมพาผมทัวร์ที่นี่ได้ไหมผมรู้สึกว่าผมเบื่อว่ะพาผมทัวร์ได้ไหมโอเคไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ก่อนนะพวกคุณจัดการมังกรไปก่อนนะโอ้สบายจริงเลยแม่เกมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีเงินก็อย่างนี้แหละสบายสบายเอาไปเอาไปผมให้เงินคุณนะคุณมีมอเตอร์ไซค์คุณเป็นคนดีมากเลยเอาไปหลายพันบาทเลยผมเอาปาเงินทิ้งวันนี้เมื่อคนมันรวยครับเงินมาโยนเล่นแม่ไม่รู้เงินไปทำอะไรแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับมังกรก็จบแล้วนะฮะเป็นไงเนี่ยพอเป็นคนรวยในเกมมาค้ามันก็สบายอย่างนี้แหละครับน้องๆมันไม่ใช่มาค้าที่สบายยันโลกจริงแม่พวกคุณทำดีมากเอาเงินไปคนละกองไปเอาไปเฮ้ยอะไรมาจากไหนเนี่ยมึงจะเอาเงินอีกเหรอให้รวยเกินรวยเกินนะครับน้องๆนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็กลับถึงดีเอ็มมาแล้วทำไมมีตำรวจจะแถวนี้ด้วยวะเฮ้ยสวัสดีครับคุณตำรวจคุณมีอะไรเนี่ยทำไมคุณถูกจับแล้วข้อหายักยอกเงิน3,000,000 บาทของรัฐบาลคุณขโมยไปขอจับตัวคุณผมไม่ได้ขโมยอะไรผมเปล่าผมไม่ได้ขโมยพอดีมีคนแซงผมมานะว่าเป็นคุณหัวน้ำเงินเอาที่เหลือไปนะเฮ้ยไปตามมันดิเฮ้ยไอ้เหลือดิจิเป่งละ
ไปแล้วไปแล้วผมไม่อยู่แล้วไปไหนครับคุณใจเย็นนี่โอเคโอเคโอเคผมยอมผมยอมผมยอมผมถูกจับก็ได้โอเค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 ไปครับคุณนะครับโอเคครับสรุปก็คือพระเจ้าช่วยผมนึกว่าผมจะรอดแต่ว่าเงินนี้มันเป็นเงินจากที่พลเอกเขาเอามาไม่ใช่เหรอครับไม่รู้สิเขาให้ผมมาจับอะผมเป็นหน่วยรัฐบาลนะโอเคโอเคโอ้โอ้สุดท้ายผมก็พ่ายแพ้ต่อประยุทธ์ให้ตายเถอะนะคลิปในวันนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดเจอเงินตกเก็บไปคืนด้วยไม่ใช่เอามาใช้บาย